วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy Quality พลังงานที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าอูสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่ท่ามกลางโซลาร์ฟาร์มนะคะมีค่ะมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ30เมกะวัตต์ค่ะที่เมืองทอทอริประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบกันไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งที่ญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งประเทศเลยเนี่ยประมาณ 30,000 เมกะวัตต์เปิดรับนักลงทุนต่างชาตินะคะเข้ามาลงทุนโซลาร์ฟาร์มที่นี่และฟาร์มแห่งนี้นะคะบริษัท SPCG จำกัดมหาชนเขาร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นก็คือเคียวเซล่าและเซนจูรี่โตเกียวนะคะลงทุนโซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ดร.วันดีกุลชรยาคงจุนเจริญประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPCG จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทร่วมพิธีเปิดโครงการโซลาร์ฟาร์มณเมืองทอทอริประเทศญี่ปุ่นที่ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทเคียวเซล่าคอร์ปอเรชั่นและบริษัทเซนจูรี่โตเกียวลิสซิ่งคอร์ปอเรชั่นในการนี้ SPCG ได้รับเกียรติจากคุณมุนินปานิสวัตรกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าเข้าร่วมงานดร.วันดีคะแนวคิดที่ SPCG มาลงทุนโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นนี่คืออะไรคะรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นนะคะมีนโยบายที่มีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็คงสืบเนื่องกับเรื่องของปัญหาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็มีนโยบายรับซื้อเข้าสายส่งไปแล้วกว่า 30,000 เมกะวัตต์นะคะเราก็มีคู่ค้าที่สำคัญก็คือบริษัทเคียวเซล่าคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนะคะเริ่มแรกในบริษัท SPCG จำกัดมหาชนตั้งแต่ช่วงก่อตั้งนะคะเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็นี้ทั้งนั้นก็เป็นโครงการแรกของ SPCG นะคะที่มาร่วมลงทุนกับบริษัทเคียวเซล่าคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ Century Tokyo Leasing นะคะแล้วก็มีบริษัทเทปเปียเทสนะคะแล้วก็ SPCG ก็พัฒนาโครงการที่ทอทอริขนาด30เมกะวัตต์นะคะแล้วก็คงจะขยายผลต่อในเรื่องของการลงทุนซึ่งเพิ่งประกาศไปที่อุกุจิมะ480เมกะวัตต์นะคะซึ่งก็เป็นโครงการเมกะโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะก็นอกจากจะช่วยในเรื่องของสภาวะการลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ขยายโอกาสการลงทุนไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยฟิตอินทาริฟที่36เยนต่อหน่วยไฟฟ้าก็จะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q2 นี้เป็นต้นไปนะคะค่ะรายได้จากทอทอริเนี่ยก็คือหน่วยละ36เยนก็ประมาณ12บาทต่อหน่วยรายได้นี้จะเข้าสู่เป็นรายได้ของ SPCG นี่ก็คือไตรมาส2เป็นต้นไปไตรมาส2เป็นต้นไปค่ะWhy Kyocera invest in solar farm? Kyocera, we started the solar business in 1975, so already more than 40 years. So we basically committed to solar energy and also contribution to society. After big discussion in Japan about nuclear power generation, we thought that this is necessary.Necessity for us to make investment in a solar power plant to make a contribution to the society in terms of energy security, also environmental impact. Why you choose SPCG? Kyocera has known SPCG and Kun Wandi for a long time already, and we know them as a pioneer of solar energy in Thailand. And SPCG Kun Wandi already developed and operate the solar farm.In Thailand for a big scale basis, and their mission is basically to keep the solar power plant in Thailand for a long time, for the society in Thailand, for the environment in Thailand. So we think that we share the same goal, same mission with SPCG. So that's why we chose them as a partner in Japan.นอกจากนั้นเมื่อเร็วๆนี้ SPCG ได้ประกาศแผนการลงทุนโครงการยูกุชิมะเมกาโซลาร์โปรเจกต์ที่เกาะยูกุชิมะเมืองนางาซากิซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีขนาดถึง480เมกะวัตต์ค่ะ
SPCG ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่โครงการนี้นะคะแล้วก็เพิ่งประกาศการลงทุนขนาดใหญ่มากนะคะคือ480เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุนกว่า 60,000 ล้านนะคะก็ที่อุกุชิมะนะคะก็ในพื้นที่ของนางาซากิก็คิดว่าคงจะเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมายค่ะตัว480เมกะวัตต์เนี่ยเรามีพันธมิตรกลุ่มแล้วก็จะเริ่มลงทุนจริงๆเกิดการรับรู้ได้เมื่อไหร่คะก็มีพันธมิตรทั้งหมด8บริษัทด้วยกันนะคะก็คงจะเริ่มก่อสร้างใน Q2 นี้นะคะอันนี้เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มากคงใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4ปีนะคะแล้วก็จะเริ่มรับรู้รายได้ก็คงช่วงในประมาณปี2022ค่ะโครงการยูกุชิมะเมกะโซลาร์โปรเจกต์นี้จะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ทะเลจากเกาะยูกุชิมะไปยังเกาะคิวชูด้วยความยาว64กิโลเมตรอีกด้วยท่านผู้ชมคะการลงทุนเมกะโซลาร์โปรเจกต์ที่ญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ SPCG ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เพราะเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ